ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงเปิดรับจิตวิญญาณเทพของหลงเสวียอีอย่าให้เฉินน้อยของเจ้าเอาเปรียบข้านะหลงเสวียอีแค่นเสียงก่อนจะเข้าไปภายในทะเลเทพของเฉินเซียงยามนี้ทะเลเทพของเฉินเซียงเหือดแห้งที่ศูนย์กลางของทะเลเทพมีจิตวิญญาณเทพของเฉินเซียงกำลังยิ้มอย่างชั่วร้ายและจ้องมองสาวน้อยที่กำลังเดินตรงเข้ามาหลงเสวียอีขดปากพลางเดินเข้าไปข้างกายเฉินเซียงนางแค่นเสียงก่อนกล่าวอะไรเจ้ากำลังคิดเรื่องชั่วร้ายอะไรกับข้าข้าอุตส่าห์ยอมเข้ามาแต่เจ้ายังเอาแต่คิดเรื่องพวกหมกมุ่นฉากต่อมาเฉินเซียงเร่งเคลื่อนเข้าหานางก่อนเปลื้องผ้านางในทันทีเพียงแต่ร่างเปลือยเปล่าของนางมีแสงสีขาวหุ้มอยู่ทำให้เฉินเซียงไม่เห็นในสิ่งที่ต้องการแม้เฉินเซียงจะยังสัมผัสร่างกายของนางได้แต่เขาก็รู้สึกเศร้าใจฮ่าๆถึงนี่จะเป็นจิตวิญญาณเทพแต่ก็ใช่ว่าเจ้าจะทำอะไรก็ได้ตามใจอีกอย่างจิตวิญญาณเทพของข้าทรงพลังกว่าเจ้ามากเจ้าคิดจริงๆหรือว่าจะทำอะไรข้าได้หลงเสวียอีหัวเราะพลางกล่าวอย่าได้มั่นใจไปเฉินเซียงเคลื่อนเข้าหาร่างของนางก่อนจะใช้สองมือสัมผัสถึงแม้เฉินเซียงจะสัมผัสถึงความรู้สึกยามที่สัมผัสกับกายนางได้แต่ก็เหมือนมีบางอย่างขาดหายไปมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาจินตนาการเอาไว้หยุดเล่นได้แล้วจะต้องรีฟื้นพระพลุงสิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นเพียงการติดต่อกันของจิตวิญญาณแม้เจ้าจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแต่ก็เพียงเล็กน้อยเอาล่ะข้าจะสอนวิธีผสานจิตวิญญาณให้เจ้าเมื่อนางเห็นสีหน้าหม่นหมองไม่ได้ดังหวังของเฉินเซียงนางก็อดหัวเราะไม่ได้ไม่นานนักในหัวของเฉินเซียงก็ปรากฏเคล็ดความบางอย่างเขาสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณของตนและหลงเสวียอีกำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งความรู้สึกที่ทั้งคู่ได้รับน่าอัศจรรย์จนยากจะบรรยายสิ่งที่พอจะบอกได้คือรู้สึกแปลกจะเริ่มแล้วกอดข้าไว้แน่นๆแม้นางจะเติบโตขึ้นมากแต่ร่างกายของนางยังคงบอบบางไม่เปลี่ยนเมื่อได้ยินคำกล่าวของนางเฉินเซียงเร่งกอดร่างของนางไว้ริมฝีปากเคลื่อนต่ำผนึกเข้าที่ริมฝีปากที่ละเอียดอ่อนของนางก่อนจะเคลื่อนลิ้นเข้าไปภายในนางขัดขืนโดยการกัดเข้าที่ลิ้นของเฉินเซียงเบาๆเพื่อให้เขาถอยแต่ใครจะทราบว่ายิ่งทำให้เฉินเซียงรุกล้ำลิ้นที่หอมหวานของนางลิ้นที่นุ่มละมุนและชุ่มชื้นถูกเฉินเซียงรุกล้ำไม่นานนักนางก็ค่อยๆหยุดขัดขืนนางปล่อยให้ลิ้นของเฉินเซียงเคลื่อนเข้ามาและพัวพันกันอย่างดุเดือดแม้สิ่งที่ทั้งคู่กำลังทำจะเป็นเพียงจิตวิญญาณเทพแต่เฉินเซียงยังคงรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกยามนี้เฉินเซียงประคองร่างของนางนอนลงที่ก้นทะเลเทพและบรรจงจูบอย่างดุดดื่มแม้นางจะเป็นสตรีที่งดงามและมีเรือนร่างเยาว์ยวนแต่เฉินเซียงยังคงรู้สึกราวกับขาดอะไรไปบางอย่างแต่นั่นไม่อาจขัดขวางความปรารถนาของเขาได้อันธพาลน้อยระวังข้ากัดเจ้าตายนะหลงเสวียอีกล่าวลมหายใจของนางทีกระชั้นนางเอื้อมมือน้อยๆของนางหยิกเข้าที่แผ่นหลังของเฉินเซียงเจ้าอยากกัดข้าตรงไหนล่ะเฉินเซียงจ้องมองหลงเสวียอีที่กำลังแสดงสีหน้าโกรธเคืองเล็กน้อยไม่นานนักทะเลเทพที่แห้งขอดของเฉินเซียงก็เต็มไปด้วยพลังเทพยามนี้พลังของเฉินเซียงกำลังฟื้นฟูอย่างรวดเร็วจนตนเองต้องประหลาดใจเมื่อครู่เขาไม่ได้ทำอะไรเขาเพียงจูบ กับนางและโคจรปราณตามเคล็ดความที่นางบอกเท่านั้นหลงเสวียอีขดปากครั้งนี้ข้าให้เจ้าล่วงเกินครั้งหน้าข้าต้องเอาคืนเจ้าแน่เฉินเซียงอบกอดเรือนร่างที่น้ำของนางพลางเคลื่อนไปในทะเลเทพข้ายินดีให้เจ้าเอาคืนทุกเมื่อครู่ข้าแค่จูบเจ้าไม่ได้พรากสิ่งสำคัญที่ทำให้เจ้าต้องเสียหายเพราะฉะนั้นหลงเสวียอีแค่นเสียงพลางขบกัดเข้าที่ลิ้นของเฉินเซียงยามนี้กายเนื้อของเฉินเซียงแช่อยู่ในบ่อลาวาส่วนหลงเสวียอีอยู่ในห้องของนางภายในแหวนนางกำลังกินสมุนไพรวินเพื่อฟื้นฟูพลังเทพของตนส่วนจิตวิญญาณของนางก็ช่วยเฉินเซียงฟื้นฟูพลังเทพด้วยการผสานจิตวิญญาณดังนั้นเรื่องที่จิตวิญญาณของทั้งคู่กำลังพัวพันยุ่งเหยิงจึงไม่มีผู้ใดทราบที่สำคัญร่างกายของทั้งสองยังไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆจะมีก็เพียงอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นที่ปรากฏในความคิดผ่านไปครึ่งชั่วยามทะเลเทพของเฉินเซียงก็เต็มไปด้วยพลังเทพยามนี้หลงเสวียอีพระออกจากร่างของเฉินเซียงนางแค่นเสียงเล็กน้อยก่อนจะกลายเป็นลำแสงสีขาวแล้วจากไปเฉินเซียงลืมตาตื่นเขาพบว่าตนกำลังแช่อยู่ในบ่อลาวาสิ่งที่เขากับหลงเสวียอีได้ทำเป็นเหมือนความฝันแต่มันก็คือความจริงซึ่งนั่นทำให้เฉินเซียงรู้สึกอิ่มเอมห้ามเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดนางกล่าวกับเฉินเซียงด้วยสัมผัสเทพยามนี้สีหน้านางดูขมขื่นทำให้เฉินเซียงหวนนึกถึงความงดงามในอีกมุมของนางทำแบบนั้นบ่อยๆได้ไหมเฉินเซียงกล่าวถามอย่างคาดหวังเลิกคิดไปได้เลย
ข้าไม่ใช่มังกรที่ง่ายแบบนั้นนางแค่นเสียงทั้งใบหน้ายังแดงก่ำฮ่าฮ่าเฉินเซี่ยงหัวเราะยามนี้ทักษะกลืนพิภพของเขากำลังสำแดงฤทธิ์อย่างต่อเนื่องเพื่อดูดซาบสายแร่ผลึกศิลาไม่นานนักเตาปรุงยาที่อยู่เหนือศีรษะของเฉินเซี่ยงก็เริ่มสั่นสะเทือนซึ่งหมายความว่าพลังงานที่อัดแน่นอยู่ภายในได้มาถึงขีดจำกัดแล้วเฉินเซี่ยงจึงหยุดการดูดกลืนและบีบอัดพลังงานทั้งหมดเหล่านั้นให้กลายเป็นเม็ดยาก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงมีประสบการณ์จากการสกัดกลั่นภูเขาหมื่นลูกมาแล้วทำให้การสกัดกลั่นในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่นานเฉินเซี่ยงก็แยกเม็ดยาได้6เม็ดยาซึ่งเขาตั้งชื่อมันว่าเม็ดยาพิภพหลังจากสกัดกลั่นเสร็จเฉินเซี่ยงก็เริ่มการสกัดกลั่นใหม่ยามนี้เขาดูดกลืนพิภพได้เร็วกว่าเดิมมากเมื่อเฉินเซี่ยงใช้ทักษะกลืนพิภพผืนดินที่แข็งกลับดูเหมือนเป็นน้ำที่ไหลเข้ามาหาเฉินเซี่ยงจากทุกทิศทางรวมไปถึงสายแร่ผลึกศิลาด้วยยามนี้หวินเสี่ยวเตาและเหล่าสหายดูดซาบเม็ดยาหมื่นขุนเขาหมดแล้วทั้งหมดจึงลองทะลวงจุดติดตันของตนหากทะลวงสำเร็จทั้งหมดก็จะชักนำความทุกข์ตรมแห่งนิพพานมาได้เฉินเซี่ยงยังคงเร่งดูดกลืนและเผาผลาญพลังงานของนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์อย่างบ้าคลั่งเขาใช้ทักษะกลืนพิภพเพื่อดูดกลืนเอาพื้นดินและสายแร่เพื่อใช้ในการปรุงยาไม่นานนักพลังเทพของเฉินเซี่ยงก็หมดอีกครั้งหลงเสวียอีมอบปราณมังกรเพื่อช่วยเหลือเฉินเซี่ยงเพราะพลังเทพของนางก็ไม่เหลือแต่ไม่นานทั้งสองต้องใช้ทักษะผสานจิตวิญญาณเพื่อฟื้นฟูพลังเทพอีกครั้งหลงเสวียอีกลับเข้ามาในทะเลเทพของเฉินเซี่ยงห้ามเจ้าเฉินน้อยของเจ้าดีๆแม้นางจะกล่าวแบบนั้นแต่สุดท้ายทั้งสองกอดรัดพัวพันไปตามความปรารถนาและปล่อยตนจมไปความรู้สึกที่แสนมหัศจรรย์สองครั้งก่อนหน้าที่เฉินเซี่ยงสกัดกลั่นก็เพื่อหวินเสี่ยวเตาและเหล่าสหายเพื่อให้เหล่าสหายได้เพิ่มพูนความแข็งแกร่งยามนี้เฉินเซี่ยงกำลังสกัดกลั่นนอเม็ดยาเพื่อตนเองซึ่งเขาจะสกัดกลั่นเม็ดยา1เม็ดด้วยพลังงานจำนวน2เตาปรุงยาขนาดยักษ์ย้ายซึ่งนั่นต้องใช้สายแร่ผลึกศิลาเป็นแหล่งพลังงานเขาคาดว่าหากกินเม็ดยานี้เข้าไปเขาจะสามารถชักนำความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่4มาได้เมื่อครั้งที่เฉินเซี่ยงสัมผัสได้ถึงทักษะสังหารสวรรค์เขาดูดกลืนพลังงานจากดวงดาวจำนวนมหาศาลและชักนำดวงดาวมาเป็นความทุกข์ตรมแห่งนิพพานหากเขาต้องการชักนำความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่4เขาต้องใช้พลังงานที่มากกว่านั้นเจ้าปีศาจสายฟ้าสวรรค์เอ๋ยข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้านอนหลับอยู่เฉยๆแน่ข้าจะดูดกลืนความแข็งแกร่งของเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้และอาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าอ่อนแอสังหารเจ้าเม็ดยาที่เฉินเซี่ยงสกัดกลั่นในครั้งนี้จะมีอนุภาพที่เกินจินตนาการคุณภาพของเม็ดยาเหนือล้ำซึ่งนั่นหมายถึงมีพลังงานจำนวนมหาศาลอัดแน่นอยู่ภายในยามนี้งานเจรจา3ดินแดนกำลังจะเริ่มขึ้นในอีก40วันผู้คนมากมายเริ่มมารวมตัวกันที่เมืองสายฟ้าผู้ที่มามีทั้งผู้เชี่ยวชาญของแดนมนุษย์แดนปีศาจและแดนอสูรนอกจากนี้ยังมีขุมกำลังที่น่าเกรงขามปรากฏตัวขึ้นมาด้วยดาบมังกรครามสังหารปีศาจและเฉินเซี่ยงคือหนึ่งในหัวข้อสำคัญของงานเจรจาครั้งนี้แต่ตอนนี้เฉินเซี่ยงติดอยู่ในนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์กับเจ้าปีศาจดังนั้นเหล่าขุมกำลังโบราณต่างๆจึงมองว่าเฉินเซี่ยงไม่มีทางรอดออกมาจากที่นั่นได้นอกจากนี้หัวข้อการเจรจายังมีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆการแบ่งแยกดินแดนให้ดูแลอย่างชัดเจนและยังแบ่งทรัพยากรบางส่วนให้แดนปีศาจและอสูรยามนี้มีข่าวลือหนาหูว่าหัวข้อในงานเจรจาจะมีการพูดคุยกันถึงการเข้ายึดครองลงศพมังกรปีศาจภายในนั้นมีสายแร่มังกรซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรหลักของเจ้าแห่งจักรพรรดิทั้งยังเป็นปัจจัยหลักในการทำให้แดนสวรรค์ชั้น10วิวัฒนาการทำให้สายแร่มังกรมีความสำคัญที่สุดในแดนสวรรค์ชั้น10เพียงแต่ขุมกำลังอย่างนิกายสยบมังกรได้อ้างตนครอบครองสถานที่แห่งนั้นเอาไว้ศาลาเม็ดยาสยบมังกรถูกขับออกจากเมืองเม็ดยาพร้อมกับค่าชดเชยมากถึง10ล้านล้านผลึกศิลายามนี้ศาลาเม็ดยาสยบมังกรได้ซ่อนตัวซึ่งผู้คนเดาว่าสมควรซ่อนตัวอยู่ในโรงศพมังกรปีศาจนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างที่ผู้คนกังวลนั่นคือหมอกสีดำของโรงศพมังกรปีศาจได้ขยายตัวเหตุที่โรงศพมังกรปีศาจต้องมีหมอกสีดำขยายปกคลุมเพราะเฉินเซี่ยงได้มอบหมายให้ตระกูลแกนพิภพก่อสร้างเมืองสยบมังกรภายในเฉินเซี่ยงตั้งใจจะใช้เมืองแห่งนี้สะกดข่มเมืองเม็ดยาแม้ยามนี้เฉินเซี่ยงจะยังไม่กลับไปแต่งงานที่เขาได้มอบหมายให้หลี่โปจุนกำบูแลดอย่างการสร้างเมืองรวบรวมนักปรุงยาและสกัดกลั่นเม็ดยาณนอได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยทรัพยากรที่เฉินเซี่ยงมอบให้ไว้รวมถึงผลึกศิลาในสายแร่มังกรที่มีจำนวนมหาศาลทำให้ชายชราสกัดกลั่นเม็ดยาได้เป็นจำนวนมากทั้งยังได้รวบรวมนักปรุงยาที่เชื่อใจได้จำนวนมากมาเข้าระห่วงการสกัดกลั่นอีกเรื่องที่งานเจรจา3ดินแดนจะกล่าวถึงคือปราณเน่าสลายที่อยู่ภายในเขาหมื่นปีศาจผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกังวลว่าจะมีผู้นำปราณเน่าสลายมาใช้เรื่องนี้นับเป็นเรื่องร้ายแรง
ดังนั้นดินแดนทั้ง3จึงต้องหารือวิธีจัดการนอกจากนี้จักรพรรดิปีศาจยังกลายเป็นที่เพ่งเล็งและเฝ้าสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญมากมายด้วยระดับของนางนางสมควรอยู่ในแดนสวรรค์ปีศาจแต่การที่นางปรากฏตัวในแดนสวรรค์ชั้น10แห่งนี้ทำให้ผู้คนคิดไปว่านางมีเจตนาชั่วร้ายบางอย่างเช่นการครอบครองปราณเน่าสลายถึงแม้เฉินเซียงจะยังอยู่ในนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์แต่เขายังคงเป็นที่กังวลของเหล่าผู้เชี่ยวชาญภายในนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์ในที่สุดเฉินเซียงก็เผาผลาญพลังเทพทั้งหมดเพื่อสกัดกลั่นเม็ดยาพิภพของตนออกมาอนุภาพของเม็ดยาพิภพในครั้งนี้เหนือกว่าเม็ดยาพิภพที่หวินเสี่ยวเตาและเหล่าสหายกินอยู่หลายเท่าแต่ขณะที่เฉินเซียงกำลังจะกินเม็ดยาจู่ๆบนท้องฟ้ากลับปรากฏเมฆ5สีหวินเสี่ยวเตาชู่หลงเจ้าอ้วนเถิงยิงชูเหว่ยหลงและเหรียญมิงตงลืมตาขึ้นในฉับพลันทั้งหมดจ้องมองเมฆ5สีด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดจริงจังเมฆ5สีที่ปรากฏฉายแสง5สีอาบไล่ผืนดินแต่นั่นทำให้บ่อลาวาที่ทั้งหมดแช่อยู่เดือดปุดเป็นฟองในฉับพลันซึ่งหมายความว่าเมฆ5สีนำมาซึ่งความร้อนที่น่าสะพรึงกลัวนะนั่นมันความทุกข์ตรมแห่งเพลิงสายฟ้าสวรรค์5ธาตุต้วนฉงดวงตาเบิกกว้างทั้งยังปรากฏร่องรอยของความหวาดกลัวนั่นคือความทุกข์ตรมแห่งเพลิงสายฟ้าสวรรค์5ธาตุหลงเสวียอีกล่าวโผล่มาก็เจอความทุกข์ตรมที่ไม่ธรรมดาความทุกข์ตรมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะล้อเล่นได้หากผ่านมันไปได้ความแข็งแกร่งของพวกเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นหลายเท่าแต่หากทำไม่ได้ก็คงได้เฝ้ายมบาลเหลียนหนิงกระวนกระวายแม้เขาจะหวาดกลัวเขาก็พยายามคงท่าทีสงบไว้คาดไม่ถึงว่าความทุกข์ตรมแห่งเพลิงสายฟ้าสวรรค์5ธาตุจะปรากฏต้วนฉงเริ่มเห็นสายฟ้า5สีปรากฏขึ้นในหมู่เมฆอย่างน้อยๆเราต้องเผชิญกับมัน5วัน5คืนพวกเจ้าเตรียมตัวสนุกกันได้เลยต้วนฉงหัวเราะสนุกอะไรกันเล่าร่นหาที่ตายสิไม่ว่าเจ้าอ้วนฝืนยิ้มเฉินเซียงส่งเม็ดยาพิภพให้เหล่าสหายก่อนกล่าวกินเข้าไปข้าเพิ่งสกัดกลั่นหากพวกเจ้าบ่มเพาะในช่วงที่ต้องเผชิญกับมันความแข็งแกร่งของพวกเจ้าจะเพิ่มพูนขึ้นมากพวกข้าถึงขอขวดกันแล้วถ้าไม่ก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานตันเถียนของพวกข้าก็รับปราณไม่ได้อีกหวินเสี่ยวสายหน้าพลางกล่าวถึงจะดูดซับปราณไม่ได้ทั้งหมดแต่ข้าก็จะทำไม่งั้นข้าคงไม่รอดะเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของเฉินเซียงเจ้าอ้วนจึงรับเม็ดยาพิภพมาด้วยเพราะมีผู้อาวุโสต้วนอยู่เพลิงสายฟ้าสวรรค์5ธาตุจะยิ่งทรงพลังมากขึ้นแต่หากเราเพิ่มพูนความแข็งแกร่งเราก็สามารถต้านทานมันได้แล้วเฉินเซียงก็นำเอาเม็ดยาพิภพที่สกัดกลั่นขึ้นเป็นพิเศษขึ้นมาถ้าข้าเดาไม่ผิดความทุกข์ตรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากพลังงานภายในนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์นั่นหมายความว่ายิ่งความทุกข์ตรมแห่งนิพพานรุนแรงมากเท่าไหร่เจ้าปีศาจก็จะอ่อนกำลังลงมากเท่านั้นเฉินเซียงหัวเราะก่อนกินเม็ดยาเข้าไปเมื่อมาถึงขั้นนี้หวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆจึงรู้ว่ากังวลไปก็ไร้ประโยชน์ทั้งหมดจึงกินเม็ดยาพิภพเข้าไปแล้วเข้าสู่การบ่มเพาะยามนี้ผู้ที่อยู่ในเมืองสายฟ้าสวรรค์ได้เห็นนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์บังเกิดความเปลี่ยนแปลงเมฆหมอกสายฟ้าสวรรค์ที่อยู่รอบนอกได้แปรเปลี่ยนเป็นเมฆหมอก5สีผู้คนมากมายอยากเข้าไปในนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์เพื่อดูว่าเฉินเซียงตายหรือยังแต่ไม่มีผู้ใดกล้าตั้งแต่ที่เจ้าปีศาจส่งเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ภายในออกมาหลุมดำณทางเข้านรกแห่งสายฟ้าสวรรค์ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นยิ่งด้วยการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ยิ่งทำให้ผู้คนคิดว่าเจ้าปีศาจคงกำลังสังหารเฉินเซียงอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าเฉินเซียงจะจัดการกับเจ้าปีศาจได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ